สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้คุยเรื่อยเปื่อยก็มีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ผมยังทำงานเป็นพนักงานโรงแรมอยู่ที่พัทยาเนินนะครับเราจะมีหอพักอีกหอพักหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าหอพัก C นะครับหรือดุม C และที่ดุม C นี่เองพวกเราก็มีการก่อตั้งชมรมหนึ่งขึ้นนะครับชื่อว่าชมรมต้นตีนเป็ดนะครับสาเหตุที่ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันมีต้นตีนเป็ดขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตรงบริเวณนั้นต้นหนึ่งนั่นเองนะครับมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างหอพักเลยนะครับพวกเราก็มักจะชอบไปสุมหัวเอ้ยไม่ใช่นะครับไปชุมนุมกันอยู่นั่นแทบทุกวันแหละครับหลังเลิกงานอะไรประมาณนี้นะครับผมในสมัยก่อนที่ผมยังเขียนหนังสือส่งนิตยสารอยู่ผมก็มักจะไปนั่งเขียนหนังสืออยู่แถวๆนั้นแหละครับเพราะว่ามันเงียบสงบแล้วก็เย็นสบายดีไอ้เจ้าต้นตีนเป็ดที่ว่าเนี่ยมันก็เจริญเติบโตเนาะแค่กิ่งก้านสาขาจนเกินความจำเป็นกันไปนะครับมันยื่นออกไปถนนยื่นออกไปหาเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็มีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ด้วยกันแต่อยู่คนละแผนกนั่นก็คือเจ้าเบนซ์ครับเจ้าเบนซ์เป็นลูกอีสานโดยกำเนิดนะครับก็มันเป็นคนสวนนะวันหนึ่งมันก็ได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปตัดตอนกิ่งของต้นตีนเป็ดเนี่ยออกเสียบ้างเพราะว่ามันรกเกินไปก็พอตอนเย็นหลังเลิกงานไอ้เบนก็มารับจ็อบพิเศษของมันตามคำสั่งคว้าได้มีดก็ปีนขึ้นไปครับบนต้นตีนเป็ดแล้วก็ฟันชัวลงมาฟันซัดเกือบเพี้ยนเลยแหละครับเกือบไม่เหลือใบเลยถ้าเป็นคนตัดผมก็คงจะประมาณสักทรงสกินเฮดเห็นจะได้แล้วครับผมมันล่อลงมาสักแทบจะไม่มีร่มให้อยู่เลยตอนนั้นไอ้พอหลังจากเสร็จภารกิจแล้วมันก็พอตอนมืดมันก็ไปนอนนะครับนอนพอตื่นเช้ามาอีกวันมันก็มาเล่าให้ผมฟังว่าโหพี่เมื่อคืนน่ะมีแต่คนเนี่ยยินแต่เสียงคนมาร้องกวนคางกอกหูผมทั้งคืนเลยแทบไม่หลับไม่ได้นอนผมต้องลงมาจุดธูปขอเข้ามาที่ใต้ต้นตีนเป็ดเนี่ยนั่นแหละถึงจะได้หลับได้นอนกันผมว่าน่าจะเป็นเจ้าต้นตีนเป็ดนี่แหละครับที่มันไปเล่นงานผมไอ้เบนซ์มันเล่านะครับหน้าตาตื่นกลัวเชียวเพราะว่ามันเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับผมฟังไปก็ถึงกับขนลุกสู้เย็นไข่สันหลังว่าบ้าบเลยครับดีนะที่งานนี้ผมไม่มีเอี่ยวด้วยไม่งั้นคงได้ประสาทรับประทานเป็นแน่ละครับเอาละครับผมเรื่องราวเหล่านี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม